ี้ครับรถเขามาถามแล้วเพราะว่าของพวกพี่เขาทำได้นะมีลิ้นทางเดินที่เป็นสองกี้เลยไม่เห็นเพราะจัดให้เราค่อนข้างจะสะดวกโอเคครับลงก่อนลงก่อน1 2 3ยกมือขึ้นครับโอเคครับพร้อมนักกีฬาทั้ง7คนตอนนี้อยู่ที่ 85-90% จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่นักกีฬาที่บาดเจ็บก็เต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้ครับเพราะว่าเขาได้รอคอยมานานประมาณ 2-3 ปีแล้วครับในการฝึกซ้อมพยายามจะบอกเขาว่าผมจะไม่ได้กดดันนักกีฬานะครับก็คือจะให้ทำในสิ่งที่เราฝึกซ้อมและนำไปใช้ได้ในการแข่งขันแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเองนะครับคือผมไม่ได้กดดันเขาครับผมความคาดหวังก็คือจะทำให้ได้ให้ติด1ใน3ค่ะของหญิงคู่ค่ะคนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทุกคนที่จะไปแข่งพาราลิมปิกที่โตเกียวครั้งนี้ทีมนักกีฬาคนพิการทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเหมือนกันค่ะเราจะผ่านพ้นโควิดนี้ไปด้วยกันแล้วก็เอารอยยิ้มมาให้คนไทยทุกคนค่ะ